คณะผู้แทนแผนกการค้าเมืองหวยหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมยามด่านสินค้าสากลทาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนหน้านี้บริษัททาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวและบริษัทพัฒนาทาบกสากลหวายว่าหูหนานจำกัดแห่งประเทศจีนได้เป็นเอกภาพกันในการนำใช้ทรัพยากรต่างๆที่เป็นทาแห่งทางด้านการค้าร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วยเฮ็ดให้การร่วมมือได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและได้รับมากผลสูงสุดสอดคล้องหลักการการตลาดถูกต้องตามระเบียบกฎหมายให้บริมาณสิทธิ์การร่วมมือกันในเงื่อนไขเดียวกันกับท้องตลาดร่วมมือกันยาวนานมั่นคงเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์อันยาวนานเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟสากลไปกับระหว่างไหว้ว่าลาวแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันให้บริมาณสิทธิ์ในการตอบสนองข้อมูลสินค้าการค้าการขนส่งและอื่นๆสร้างเครือข่ายการบริการเพื่อขยายการร่วมมือกับบรรดาขั้นตอนการผลิตที่ปิดอ้อมการขนส่งรถไฟไปกับไหว้ว่ารวมทั้งการร่วมมือสร้างและแบ่งปันสางล้างสินค้ารถขนส่งตู้สินค้าอื่นๆอยู่ไหว้ว่าลาวและภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาทานสีจงเจี้ยนเลขาคณะพรรคเมืองห่วยหัวพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมยามด่านสินค้าสากลทาบกทานาแรงโดยมีทางจันทรสิทธิไซประธานบริษัทเฟียงจันโลจิสติกพาร์คจำกัดและทานอลุมแก้วคิติคุณประธานคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน PTL โฮลดิ้งจำกัดให้การต้อนรับโครงการทาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์เป็นด่านซ้ายแดนสากลในการขนส่งข้ามแดนที่มีบริการครบวงจรมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการสนองข้อมูลข่าวสารด้านระบบไอทีเชื่อมต่อกับบรรดาผู้ประกอบการขนส่งและจำหน่ายสินค้าอยู่ด่านสากลพร้อมเดียวกันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งให้มีความว่องไวตามขั้นตอนของสากลโดยเฉพาะเป็นการแจ้งข้อมูลขนส่งล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงการป้นข้อมูลบริหารความเสี่ยงในการข้ามแดนให้ภาคส่วนด่านเพื่อเฮ็ดให้พัฒนาขนส่งระหว่างประเทศสามารถประหยัดเวลาและลดพรความหนาแน่นในการส่งมอบสินค้าอยู่ทาบกทานาแรงโดยการลดขั้นตอนข้ามด่านที่บ่จำเป็นให้เหลือเฉพาะมาตรการควบคุมความปลอดภัยชายแดนด่านทาบกทานาแรงสามารถรองรับบริมาตรตู้สินค้าได้ 1,000 หา 3,000 ตู้ต่อวันปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าเข้าออกประมาณ600หา700คันต่อวันจากนั้นคณะผู้แทนได้เยี่ยมยามสถานที่เก็บเมียนตู้สินค้าสางเขียนไทยสินค้าจุดเชื่อมต่อทั้งรถไฟลาวไทยและลาวจีนโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คเป็นหนึ่งในโครงการบริมาณสิทธิยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกแห่งชาติแต่ปี2016ถึงปี2030โครงการทาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์มีเนื้อที่382เฮกตาร์โดยได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลลาวในฐานะที่เป็นโครงการบริมาณสิทธิ์ในการพันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกแห่งชาติและการหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลกลายเป็นประเทศที่มีการเชื่อมจอดกับอนุภาคพื้นและสากลโดยการคมนาคมทางบกโดยนำใช้เส้นทางรถไฟลาวไทยและลาวจีนทั้งหลวงแห่งชาติสนามบินที่สามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือวงอ่างของเวียดนามเฮ็ดให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบายและลดผลต้นทุน